สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ84ตัวนะครับวันนี้จะพาไปทำเมนูนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อแดดเดียวนะครับโอเคครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับเนื้อวัวครับสิ้นงัวเขาเนาะเนื้องัวเนาะที่เขาซื้อมาเขาก็มาน้ำมาล้างก่อนเนาะทำความสะอาดก่อนเนาะก่อนเอาที่ไปหั่นเป็นสิ้นเป็นสิ้นเนาะให้มันเอาสำหรับพอเอาไปตากเนาะโอเคเดี๋ยวเขามาล้างทำความสะอาดก่อนแล้วเขาจะเอาไปหมักกันเนาะโอเคมาเบิ่งกันเลยเนาะล้างทำความสะอาดสัก 2-3 น้ำนะครับก็แล้วเน้นความสะอาดนะครับล้างน้ำแรกก่อนโอเคครับครับล้างน้ำที่2นะครับล้างให้สะอาดสะอาดนะครับเพื่อสุขภาพและอนามัยของเรานะครับจะได้ไม่เป็นโรคเป็นภัยนะครับโอเคครับล้างน้ำที่2ครับเจริงครับน้ำที่3ครับต่อไปครับโอเคครับล้างน้ำที่3นะครับล้างประมาณสัก3น้ำก็พอครับถ้าคนชอบสะอาดก็เอาสัก4ก็ยังดีครับแต่เราเอาแค่3พอแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวทิ้งน้ำไปเลยนะครับน้ำที่3นะครับโอเคเราก็ได้ล้างสะอาดแล้วนะครับเราจะทำประมาณ3โลนะครับ3โลเนาะ2โลใส่ตู้เย็นไว้แล้วไว้กินวันหน้านะครับไว้กินวันหน้านะครับวันนี้เราทำแค่3โลพอเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนนะครับหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอามาหมักนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปตากแดดนะครับโอเคครับไปทำกันเลยครับครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเราก็มาแบ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปหมักกันเลยนะครับตามกระเทียมให้มันแหลกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหมักกันเลยนะครับเราจะทำหมูทำแบบธรรมดาก่อนนะครับโอเคครับครับใส่เกลือประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับเกลือผงชูรสนะครับใส่ลงไปนะครับรสดีกันเราต่อรสดีเลยครับครับรสดีครับใส่ลงไปเลยครับใส่น้ำมันหอยที่นี่น้ำมันหอยประมาณช้อนทัพพีหนึ่งครับโอเคคนไปเลยครับเราใส่กระเทียมกับพริกไทยครับหน่อยนึงนะครับที่เราตำไว้นะครับครับกระเทียมกับพริกไทยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คนนะครับให้มันเข้ากันเดี๋ยวตัดน้ำตาลนิดนึงหมักทิ้งไว้นะครับประมาณสัก10นาทีแล้วก็เอาไปตากแดดได้เลยนะครับน้ำตาลตัดนิดนึงครับครับน้ำตาลนิดนึงครับตัดครับนิดนึงโอเคคุ้นๆเลยแบ่งมาครับโลนึงครับทำอย่างละโลนะครับซื้อมา3โลนะครับจะทำเนื้อธรรมดานะครับกับเนื้อเค็มกับเนื้อหวานโอเคครับเดี๋ยวเราเอาถุงมือถ้าไม่มีถุงมือเราก็เอาถุงยางสะอาดนะครับถุงยางสะอาดเราก็สวมมือเรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะขยำคนนะครับให้มันเข้ากันนะครับใช้
ช้อนอันนี้มันไม่ค่อยเข้ากันก็ต้องใช้มือนวดนะครับโอเคครับนี่ครับนี่ครับเอาถุงยางนี่ครับสะอาดนะครับเอาใส่มือครับมัดแล้วเราก็เอามาขยำคนนะครับถ้าไม่มีถุงมือนะครับโอเคขยำคนเลยนะครับครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ถุงมือนะครับเพื่อความสะอาดนะครับนิ่มความสะอาดนะครับของเรานะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมักทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีเราไปตากแดดกันเลยนะครับโอเคครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้สัก10นาทีก่อนหมักทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตากแดดกันครับประมาณสัก10นาทีนะครับเอาไปตากแดดกันเลยโอเคครับอีก10นาทีนะครับโอเคครับนี่ครับตากแดดเรียบร้อยนะครับทํา10นาทีครับหมักทิ้งไว้10นาทีนะครับครับเรามาตากแดดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับทิ้งไว้ประมาณสักเอาไว้สักชั่วโมงนึงเดี๋ยวเรามากลับเราตากแค่วันนี้แค่2ชั่วโมงพอครับแดดมันแรงนะครับตากแค่ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามากลับกันอีกทีนึงสัก30นาทีมาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าเราตากไว้ข้างละ1ชั่วโมงนะครับตาก2ชั่วโมงพอนะครับวันนี้นะครับโอเคครับ โอเคเนาะตากแดดเรียบร้อยแล้วเนาะสิ้นแล้วเนาะนี่เนาะเก็บมากล่องกันไว้แล้วเนาะเก็บใส่ถุงแล้วเนาะวันนี้เนาะเก็บใส่ถุงเนาะโอเคเก็บกันใส่ถุงเอาใส่ตู้เย็นไว้เนาะไว้กินหลายๆมื้อเนาะโอเคเนาะเก็บใส่ถุงเขาตากแค่2ชั่วโมงพอเนาะตากพอมันแบบแห้งพอนั่นพอบ่ต้องแบบแห้งถึงแบบโอเคใส่แบบพอดีเนาะบ่ต้องใส่ล่นใส่แบบงัดกันลายเนาะเพราะว่าการใส่งัดกันลายเราใส่แน่นพูดเนาะแบบบางทีแบบความเย็นมันบ่ถึงหรอกมันอาจจะแบบเฮ็ดให้มันแบบมีกลิ่นเฮ็ดให้มันเป็นอับเนาะมันอาจจะเน่าก็ได้เนาะเอาแบบเฮาอันนี้เนี่ยเฮาใส่2ถุงพอเนาะโอเคเนาะโอเคใส่2ถุงพอนี่เนาะเฮาสิได้ประมาณ2ถุงเนาะนี่ถุงนึงเนาะเฮ็ดประมาณถุงละโล2โล3เนาะบ่ได้ต้องเอาใส่มันเต็มคักเนาะมันสิความเย็นสิบ่หอมสิเน่าเฮ็ดให้มีกลิ่นเนาะรวมๆแล้วก็เกือบ3โลเนาะ2ถุงนี่เนาะหลายเติบเด้อโอเคเฮาไปใส่ตู้เย็นไว้เลยเนาะโอเคโอเคครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับ2ชั่วโมงเนาะ2ชั่วโมงเราตากเนื้อแดดเดียวไว้ข้างละ1ชั่วโมงเนาะวันนี้เราตากกันแค่2ชั่วโมงพอเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็พอกันแค่นี้เนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้ออย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปเลยครับว่าเราจะพากันไปไหนดีจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาว่ากันอีกทีนึงโอเคครับสวัสดีครับ